You're cool.
Yes Alright ครับวันนี้ผมนั่งอยู่กับวงร็อกวงหนึ่งนะครับที่สามารถสร้างดนตรีร็อกขึ้นมาในประเทศไทยในภาคภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วมีการก้าวเดินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเรียกว่าเป็นตำนานร็อกเกอร์คุณหน้าคุณตากันใช่ครับผมนะครับก็คือวงเดอะซันนั่นเองครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับคงหน้าตาไม่ค่อยคุ้นรบกวนแนะนำผมจักรินดวงมณีรัตชัยครับหรือป้อมเดอะซันป้อมเดอะซันนะครับครับผมครับผมโป่งครับโป่งโอลานที่เรียกไฟเดอะซันเหมาหมดเลยเหมาเลยฮะเหมาเลยครับครับข้างหลังครับปองครับดำรงศิษย์ศรีนาครับเล่นกลองครับพี่ปองเป็นมือกลองนะครับผมเปิร์ดครับเบสครับเฉลิมพงศ์มิวทาครับครับผมหมูคีย์บอร์ดครับปฏิบัติบรมพัฒน์ครับครับผมก็เดอะซันหรือหินเหล็กไฟนะครับก็เป็นวงร็อกที่ทำดนตรีร็อกภาคภาษาไทยวงหนึ่งที่ลงตัวนะครับอยากจะให้พูดถึงตอนนั้นที่เพราะถือว่าเป็นเรื่องใหม่คือถ้าพูดถึงภาษาไทยเนี่ยมันจะมีเรื่องของวรรณยุกต์ครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเมโลดี้อยู่แล้วนะฮะก็ของหินเหล็กไฟเนี่ยทำเมโลดี้เองครับบางเพลงก็ทำเมโลดี้เองก็มันจะทำให้เราสามารถจะตกลงกับตัวเองได้ว่าเอาคำนี้หรือว่าจะเอาโน้ตนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าย้อนไปสมัยเดโอลานเนี่ยโอลานก็จะทำเมโลดี้เยอะทั้งหมดเลยอยู่ทั้งหมดเลยแล้วก็อันนั้นจะเขียนยากแต่เรียกว่าเหมือนกับเราได้ฝึกฝนมาชุดหนึ่งพอมาเป็นเดอะซันท็อปก็ทำเมโลดี้เข้ามาอีกมันก็ทำให้เรามีประสบการณ์แล้วมันก็ทำให้เราทำงานได้คล่องตัวมากขึ้นเข้าใจกับเมโลดี้กับภาษาไทยวรรณยุกต์คือหาวิธีที่จะใส่ภาษาลงไปในดนตรีได้ใช่ครับใช่ครับคือมันจำได้ว่าฟีลลิ่งในการทำเพลงเนี่ยนะครับมันทุกคนตั้งมั่นอยู่ที่ความเป็นร็อกอยู่แล้วค่อนข้างจะเป็นเฮฟวี่เมทัลด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำเพลงออกมาเนี่ยไอตัวรูปเพลงมันจะเป็นตัวบ่งบอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่พี่โป่งเขาไปเขียนเนี่ยผมว่ามันจะถูกกันกองไปด้วยตัวเองในที่สุดเพราะบรรยากาศมันเป็นอย่างนั้นไม่ว่าถ้ามันไม่ได้เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนคำเพื่อให้มันได้ฟีลลิ่งอยู่ดีเพราะว่าเราตั้งไว้ว่าเราจะเป็นเฮฟวี่เมทัลเพื่อให้ได้จุดประสงค์ตรงนั้นมันก็เลยต้องถูกทำให้เป็นอย่างนั้นทีนี้การทำงานของวงทำงานยังไงครับป๊อปสมมติพูดถึงเดอะซันแล้วกันโอเคก็ผมก็ทำดนตรีมาเป็นแบบเป็นดนตรีที่ขาดเนื้อร้องอ่ะครับดนตรีค่อนข้างที่ลงหมายถึงว่าโอเคแล้วแล้วก็บางครั้งก็มีเมโลดี้ไปให้บ้างบางครั้งก็ไม่มีเมโลดี้เป็นเหมือนแบ็กกิ้งแท็กแล้วก็พี่โป่งเขาจะไปใส่เนื้อร้องกับเมโลดี้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ตลอดคือผมมองว่าดนตรีจะได้อิสระในการทำดนตรีบางครั้งดนตรีแน่นอนว่ารับอิทธิพลจากต่างประเทศอยู่แล้วดนตรีร็อกมันไม่ต้องมาคำนึงว่าเนื้อร้องจะร้องว่ายังไงหรือว่าวรรคหรือเฟสซิ่งของคำมันหมดแล้วนะไม่ต้องสนใจดนตรีได้อิสระแล้วใส่เต็มที่เนื้อร้องมาตัดทอนดัดแปลงได้ไม่งั้นเดี๋ยวดนตรีต้องมาตามเหมือนสมมติว่าใส่เมโลดี้ไทยๆมาก่อนนะขอดไม่ต้องตามไปหมดนะมันไม่สามารถจะไปใช้อย่างอื่นได้ผมว่ามันทำยากเลยล่ะถ้าเขียนแบบนั้นถ้าเขียนเนื้อมาแล้วบอกว่าให้ทำดนตรีล็อกมากๆเนี่ยทำยากเลยล่ะมันจะโดนเพราะภาษาแหละภาษาแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถทำได้ง่ายนี่สังเกตได้ว่าบางทีวงฝรั่งเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันทำงานดีและเร็วจังบางทีผมคิดเรื่องนี้นะว่าทำไมงานออกมาก็ฟังดูดีแล้วมาทำเร็วอ๋อบางทีอยากเขียนอะไรเขียนเลยแล้วมันบิดได้ตลอดเพราะฉะนั้นไอ้พวกดนตรีมันจะตามไปได้เร็วมากเนี่ยแล้วเขาออกงานสม่ำเสมอคือด้วยสำเนียงภาษากับเมโลดี้ดนตรีมันไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ผมว่ามันดัดได้เลยเป็นของเขาด้วยอย่างนิ้วสมมตินะสมมติถ้าเราเขียนเป็นกรมานะภาษาไทยเนี่ยฝรั่งเนี่ยผมว่าเวิร์ดหนึ่งเวิร์ดสองเนี่ยสามารถที่จะเป็นเมโลดี้เดียวกันได้แต่ถ้าเป็นภาษาไทยนะผมว่าเป็นเมโลดี้เดียวกันไม่ได้ยากมากก็มีข้อจำกัดใช่ตรงนั้นอยู่ใช่แต่ว่าเอกลักษณ์อีกอย่างนึงวันนี้ผมต้องขอถามเยอะอาจารย์เพราะว่าผมเอาเพลงพี่เขามาร้องตั้งแต่ขาสั้นอ๋อครับตอนนี้ขายาวยังสั้นอยู่แต่ใส่เกงขายาวแทนไม่คือเพลงเร็วหรือว่าเพลงหนักๆของเดอะซันเองเนี่ยมันก็จะเมทัลเป็นร็อกแหละแต่พอถึงเพลงช้าเนี่ยบางทีเนื้อหามันก็แบบโดนขนาดนั้นคือแรงบันดาลใจในการแต่งแต่ละเพลงอย่างแบบเพลงเก่าๆที่ผมแบบปลื้มอย่างทำดีที่สุดแล้วฉันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับคืออารมณ์ในการแต่งเพลงเนี่ยมันต้องอย่างไรครับจริงๆถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์ก็ดนตรีจะมาก่อนก็จะฟังดนตรีว่าจะเขียนบรรยากาศอย่างนั้นจะเขียนเนื้อเกี่ยวกับอะไรเราก็จะไปดูว่าไอ้ที่เราเคยจ
จดๆเก็บๆไว้เนี่ยคอนเซปต์หรือเรื่องราวที่เราเคยเก็บมันมีอะไรที่มันเข้าหรือไปด้วยกันได้บ้างบางทีมันก็มีบางทีมันก็ไม่มีอย่างเพลงทำดีสุดแล้วเนี่ยตั้งนะตั้งแล้วไปอยู่ชุมพรมั้งก็แต่คือคิดไม่ออกแล้วว่าจะเขียนว่าอะไรก็นั่งฟังก็บอกว่าแหมเมโลดี้กีตาร์ขึ้นมานี่มันเพียแล้วเกินฟังเหนื่อยก็เลยเขียนคำนี้ขึ้นมาคำแรกเหนื่อยใจเหลือเกินมันเหนื่อยเหนื่อยดูมันกระปกเปี้ยอ่อนแรงอะไรเงี้ยคือโมทีฟมันเป็นอย่างนั้นเขาได้โมทีฟไปเขาได้อารมณ์นั้นปุ๊บมันก็ต่อเนื่องได้แต่แน่นอนว่าตรงฮุกเราคิดว่าเป็นเพลงให้กำลังใจทำยังไงให้มันแข็งแรงทำให้มันกินใจคนก็หาคำที่ดีๆคำที่เด็ดๆก็ใส่ลงไปโดนเป็นฮุกเลยใช่คือจริงๆนานาบัมต้องมีเพลงช้าจากประสบการณ์การทำงานมาคือมันเป็นเรื่องของค่ายด้วยเรื่องของหลายๆอย่างในการทำให้อัลบั้มมันมีความหลากหลายด้วยเพราะฉะนั้นเวลาผมแต่งเพลงช้าผมจะไม่คำนึงอะไรมากมายเท่าไหร่ผมจะให้แตกต่างไปเลยก็ได้เพราะยังไงก็รู้แล้วว่าต้องมีเพลงช้าเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าฉันไม่ใช่ก็จะเป็นอะคูสติกดีที่สุดแล้วก็จะเป็นลักษณะของบัลลาดล็อกซึ่งเป็นออกกึ่งบลูส์นิดๆอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ค่อยคำนึงเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เพราะผมว่าถ้าเราคำนึงเนี่ยมันจะถูกตีกรอบว่าเพลงช้าต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นผมก็เลยปล่อยเลยไม่สนใจไม่คำนึงอันนี้มันใกล้ๆคำว่ามั่วแบบล้อเล่นครับล้อเล่นแต่คือมั่วก็มีนะอ๋อแต่ถ้ามั่วแล้วฟังได้ก็ยอมปล่อยเอาไว้ทีนี้ในฐานะที่ก็ถือว่าเป็นไอดอลของนักดนตรีรุ่นใหม่ๆหลายคนอยากให้ฝากอะไรทิ้งท้ายกับคนดนตรีคนที่สนใจหรือเขาอยากจะดำเนินรอยตามรอยเท้าก็ผมว่าตอนแรกก่อนต้องรู้ว่าเราชอบดนตรีแนวอะไรครับนะฮะถ้าเรารู้ว่าชอบดนตรีแนวนี้เราอยากจะสร้างสรรค์เพลงในรูปแบบอะไรเราก็หลังจากทำอย่างนั้นได้แล้วให้ฝึกเทคนิคต่างๆที่จะพาเราไปสู่ตรงนั้นน่ะสู่จินตนาการนั้นน่ะแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงขึ้นมานะฮะแล้วเวลาคนที่ถ้าเราสัมผัสได้ผมว่าคนที่มาดูก็จะสัมผัสได้เหมือนกันว่าเออเราจริงกับมันเราต้องเริ่มจากเรารู้สึกกับมันก่อนต้องรู้สึกก่อนอย่าพยายามเล่นอะไรที่ไม่ชอบพยายามตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยพยายามไปที่จุดเป้าหมายของเราที่เราชอบเพราะดนตรีเนี่ยผมว่าดีหมดทุกสไตล์นะฮะแล้วถ้าเราชอบแบบนั้นเนี่ยแล้วเราพยายามที่ทำให้ได้แบบนั้นนะผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็พยายามสร้างจินตนาการเปิดทุกอย่างให้กว้างเอาไว้ผมว่ามันจะไปได้ไกลครับพี่ป๋องครับก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนพยายามที่จะเล่นแล้วก็มันมีอุปสรรคเยอะอยู่แล้วล่ะในชีวิตรำดนตรีก็อยากให้สิ่งที่ตัวเองรักก็ทำให้เต็มที่ผลมันจะเป็นยังไงก็เราจะพิสูจน์ตัวเราเองด้วยใช่ไหมการจะออกอัลบั้มหรือมีผลงานตัวเองปัจจุบันนี้คงอาจจะไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องนึงคงต้องอาศัยปัจจัยเยอะถ้ารักที่จะเล่นดนตรีก็ให้เล่นให้เต็มที่ฝึกฝนให้เต็มที่แล้ววันหนึ่งมันจะมาถึงครับก็ถือว่าเรียกว่านี่คือคำแนะนำนะครับจากวงร็อกในตำนานของเมืองไทยนะครับกับเดอะซันนะครับซึ่งอย่างที่พี่โป่งบอกว่าคือผมว่าดังได้แต่จะดังยังไงแล้วให้ดังแล้วค้างฟ้าเป็นตำนานแบบนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับให้เกียรติกับร้อยปานดนตรีวันโอเอ็นมิวสิกมาพูดคุยกันครับพี่ป๊อปพี่โป่งนะครับพี่เปิร์ดพี่ปองพี่หมูขอบคุณมากครับสวัสดีครับ